อ้าวสวัสดีครับคุณเองเหรอวะสุฉันนึกว่าคุณนัทอ๋อคุณนัทคงมาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคุณนัทเนี่ยโทรไปเรียนท่านนะครับแล้วพอดีผมได้เอกสารให้ผู้หญิงเซ็นพอดีท่านก็เลยฝากมากราบเรียนนะครับอ่ะแล้วทำไมเขามาไม่ได้อ่ะท้องเสียนะครับพอดีว่าคุณนัทเนี่ยไปรับประทานส้มตำปูเค็มเข้านะครับท้องก็ยังไม่ชินนะเห็นว่าถ่ายทั้งคืนนะครับตั้งแต่ค่ำยันสว่างเลยครับแล้วต้องเอาไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลด้วยครับเป็นพิษนะครับเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฉันต้องไปโทรหาเดี๋ยวไม่ดีครับคุณหญิงครับไม่ดีครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องรู้กันสองคนครับคุณนัทนี่อายมากเลยนะครับถ้าคุณหญิงทราบเรื่องนี้เนี่ยอ้าวเหรอครับว้ายตายจริงเสียดายจังเลยเนาะแล้วคุณโฉมนะครับคงสบายดีนะครับโอ้ยสบายมากป่านนี้ยังไม่ตื่นเลย ว้าย คุณหญิงจุขาคุณหญิงค่ะคุณหญิงแย่แล้วจุขาอะไรเรียกอยู่นั่นล่ะอะไรล่ะเรื่องใหญ่แล้วจุขาใหญ่แค่ไหนคุณหนูค่ะทำไมหนูหายตัวไปไหนไม่ทราบจุขาหาใครทั้งบ้านไม่มีใครเห็นเลยจุขาคุณหนูไปไหนอะไม่ทราบจุขาเออครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทางลัดที่จะไปน้ำตกที่คุณเคยไปทางนู้นมันจะมีสะพานข้ามน้ำนี่หรอนี่ที่ครับมาครับนี่ครับสะพานที่ผมบอกได้ครับเดินได้ระวังครับไปเดินนี่เดินตามก้าวที่ผมเดินครับสวยเนาะครับสวยครับแต่ที่ผมจะพาไปที่สวยวันนี้นะครับนะครับต่อลองนี้ก่อนนะครับตกอย่างเงี้ยต้องตกทั้งคืนแน่ๆเลยครับหรือว่าคุณจะนอนกับผมจริงผมหมายถึงที่รีสอร์ทนะก็แฟนก็ตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเฮ้ยจะเป็นไม่ได้ไงล่ะครับคุณพ่อแม่คุณจะมาเล่นงานผมแย่สิเอ๊ะผมว่าคุณกลับไปเผชิญความจริงดีกว่านะไม่เห็นจะยากเลยถ้าคุณไม่ชอบผู้ชายที่แม่คุณยัดเยียดมาให้ก็ปฏิเสธเข้าไปสินายยังไม่รู้จักแม่ฉันดีนะเอางี้คุณละโกหกพวกไอ้ตาบ้านั่นไม่สิว่าคุณยังมีแฟนแล้วอย่างนั้นยิ่งแย่ใหญ่เลยกลับไล่เลยคุณโฉมเดี๋ยวผมไปส่งเชื่อผมหน้ายังมีเรื่องที่มันแย่กว่านี้อีกตั้งเยอะแยะนะคุณที่นายจะให้กำลังใจหรือจะบั่นทอนกำลังใจกันแน่เนี่ยผมก็แค่จะบอกคุณว่าชีวิตของคุณยังต้องก้าวไปไกลนะคุณไม่รู้หรอกว่าอนาคตหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่มันดีหรือเลวไปกว่านี้ฉะนั้นคุณอย่าท้อในตอนนี้สิขับก็กลับไปครับรอนะครับThank you.
มันจะลำบาก